สวัสดีครับอยู่ผมนะครับ6ล้อไหนต้องครับโอ้โหก็พบกับดอยลวกเช่นเคยครับนี่ครับดอยลวกก็จะเป็นดอยที่ขาขึ้นมาก็จะเป็นเนินที่ชันที่สุดครับเราดูรถข้างหลังครับเราจะออกขวาครับเพราะว่าข้างหน้าเขาช้าไงเขาวิ่งซ้ายวิ่งกลางเลยเราต้องรีบแซงครับถ้าเราไปตามหลังเขาไม่ได้ครับแล้วจากนั้นเราก็เข้าเลนกลางเป็นปกติของเรานะครับเราจะขึ้นเลนกลางไปนะครับก็ค่อยๆดันไปครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเราไม่จะเป็นต้องไปเร่งเล่าให้มันอัดขึ้นไปเยอะๆเงี้ยมันยังไงมันก็ต้องขึ้นเกียร์3นะครับเกียร์3หรือเกียร์2ถ้าเป็นรถพ่วงหรือเทรลเลอร์ก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าเราก็ขับแต่6ล้อนะเราก็แนะนำเท่าที่แนะนำได้นะครับ6ล้อก็ขึ้นประมาณถ้าเป็น210ก็จะขึ้นอยู่ที่เกียร์3นะครับอันนี้ผมใส่ของมานี่รวมรถ14ตันกว่านะอันนี้เกียร์4นะครับผมจะยกคันเร่งไว้เพราะว่าต่อให้ผมอัดขึ้นไปเนี่ยมันก็ได้แค่หน่อยเดียวพอมันได้หน่อยเดียวปุ๊บมันก็เหมือนกับเราอัดไปมันก็เปลืองน้ำมันโดยเปล่าประโยชน์นะเพราะว่ายังไงเราก็ต้องขึ้นเกียร์3อยู่แล้วนะครับเกียร์3เนี่ยถ้าเกิดเป็นเดิมๆนะครับเดิมๆเลย210เนี่ยมันจะขึ้นได้แต่มันจะขึ้นแบบอืดๆอ่ะจะพ้นแหล่ไม่พ้นแหล่ต้องอัดขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นรถรีแมปหรือรถใส่กล่องอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะขึ้นได้แบบปกติไม่ต้องไปอัดอะไรเยอะนะครับนี่อย่างนี้นะอันนี้เป็นเกียร์3นะครับใส่พลาสติกมาบางคันอาจจะขึ้นเลนซ้ายบางคันอาจจะขึ้นเลนขวาบางคันอาจจะขึ้นเลนกลางนะครับนี่ครับดอยลวกนะครับสมัยก่อนนี่เป็นดอยที่น่ากลัวที่สุดสมัยนี้ก็น่ากลัวแหละนะครับน่ากลัวเพราะอะไรกับเพราะว่ามันกว้างนะถนนมันกว้างมันก็เลยดูไม่ชันมันก็เลยดูไม่โหดเหมือนที่อื่นนี่มันเป็นเขามันจะเป็นเขาแบบสวนเลนอะไรประมาณนี้มันก็เลยดูแบบชันแต่จริงๆมันก็ชันมากแหละอุบัติเหตุเกิดบ่อยนะครับก็เพราะว่าอย่างแรกเลยก็คือมันจะสุดดอยแล้วมันจะสุดเขาแล้วไงมันจะสุดทางแล้วอ่ะเราใช้เบรกมาเยอะแล้วพอจะสุดดอยเราฝืนลงไวอยู่พอเราฝืนลงไวปุ๊บนะมันก็จะเริ่มเบรกไม่อยู่แล้วเราอยากเบรกไม่อยู่ก็จะเบรกไม่ละพอเบรกไม่ปุ๊บก็จะเบรกแตกมันจะมีหลายขั้นตอนเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะไปเหยียบทีเดียวแตกเลยมันไม่ใช่ครับบางทีกรณีมันมีหลายอย่างมันไม่ใช่แค่อย่างเดียวที่มันจะพังเลยอย่างแรกเนี่ยมันขึ้นอยู่ที่คนขับด้วยครับคันนี้สแกนเนียตู้วางท้ายขึ้นเลนขวานะครับเพราะว่าเขาจำเป็นที่ต้องขึ้นเลนขวาเพราะว่าเลนซ้ายเนี่ยมันมีความลาดชันกว่าเลนขวาหรือเลนกลางเขาก็เลยเอาแบบเฮ้ยเอาชัวร์ไว้ก่อนเขาก็จะขึ้นเลนขวานะครับแต่ถ้าในเมื่อฝนตกเมื่อไรตู้สั้นจะลื่นทันทีครับถ้าเป็นรถสองเผาก็ลื่นครับผมถ้าเป็นตู้สั้นวางท้ายเหมือนเมื่อกี้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเผาเดียวหรือว่าช่วงล่างถูกลมมันสามารถปรับแรงลมได้หรือถ้ามันลื่นจริงๆเขาก็ยกล้อขึ้นไปเลยให้น้ำหนักมันกดอยู่ที่เผาท้ายเผาเดียวนะครับแต่ถามว่าถ้าเกิดคุณทำอย่างเงี้ยแล้วคุณเอาไปวิ่งผ่านตาช่างหรือแบบก่อนเข้าตาช่างคุณไปยกล้อขึ้นแล้วคุณบรรทุกของน้ำหนักเต็มพิกัดคุณโดนจับทันทีนะถ้าเขาเห็นนะเหมือนกับเฮ้ยพอถึงตาช่างคุณจะมาเอาล้อลงไม่ได้แต่ถ้าคุณใส่ของน้ำหนักไม่เกินมันก็ไม่เป็นไรไงแต่ถ้าในเมื่อของน้ำหนักเกินเมื่อไหร่ถ้าเราไปยกล้อเล่นหรือว่าเฮ้ยไม่อยากจะลงแม่มันเจ็ดสีหรือมันประหยัดยางเนี่ยเราถ้าเกิดเขาเห็นน่ะเขาเอาคุณแน่นะครับแต่ถ้ามันเป็นเหตุการณ์อย่างเงี้ยบนเขาบนดอยเนี่ยเขารู้ไงเขาไม่นี่หรอกนะครับแต่มันก็ไม่มีใครมาถ่ายหรอกเออแต่พูดถึงไงว่ามันผิดไม่ผิดมันผิดถ้าเกิดไปวิ่งทางลาบแล้วเราไปยกล้อขึ้นอย่างเงี้ยล้อรถเราเป็นรถหนักเพราะมันเคยมีคนโดนแล้วไง
หกล้อนี่แหละไม่ใช่หกล้อมันเป็นหกล้อใหญ่เป็นเพื่อนเพื่อนกันนี่แหละรู้จักกันนะครับก็คือว่ารถเขาอ่ะมันเป็นหกล้อใหญ่มันเป็นแปดล้อนะครับเขาแปลงมามันเป็นแปดล้อแต่แปลงมาเนี่ยมันเลี้ยวไม่ค่อยได้เขาจะเอาแบบเข้าตาช่างเขาถึงจะเอาล้อลงอย่างเดียวทีนี้พอทำบ่อยๆเขาก็จับพิรุธได้ดิก็โดนไปครับมันก็ไม่ต่างอะไรกับการแบกน้ำหนักเกินหรอกมันจงใจไงจงใจที่จะเอาล้อขึ้นไงเอามาพูดเรื่องเขาต่อครับเพราะหลังจากเราผ่านดอยล่วงมาแล้วนะฮะก็จะมาถึงช่องแคบนะครับผมพยายามย้ำตลอดว่าทำไมก็ถึงเรียกว่าช่องแคบก็เพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ใช่ทางอย่างนี้แล้วเวลาขึ้นลงเนี่ยมันต้องเบรกให้กันไปแล้วแซงกันลำบากมากครับเนี่ยตรงเนี้ยคือแบบถ้าเป็นหน้าฝนช่วงที่เขาทำถนนจริงครับไม่มีทางที่จะไปได้ครับมันจะเป็นเลนเดียวแล้วมันจะเป็นทางแบบทางดินอะแล้วเวลาฝนตกมันก็ลาดลงมาเลยรถติดกันเป็นแถวครับแต่ตอนนั้นผมยังไม่ทำ YouTube แต่ผมก็อยู่แม่สอดตั้งนานแล้วแหละนะครับทีนี้ผมก็มาอยู่จนเขาทำถนนเสร็จแหละแต่ทุกวันนี้เขายังทำไม่เสร็จเลยไอ้ก็ยังดีกว่าก่อนเอ้านี่ครับเห็นไหมก็ประมาณนี้แหละนะครับเราก็พอแซงซ้ายได้หรือกลางได้แล้วก็แซงไปแต่มันก็จะเป็นหลุมนิดนึงเราก็จะเบี่ยงออกเท่าที่ผมรู้มานะครับเขาบอกว่าถนนเดิมเส้นหลักเลนขวาเนี่ยมันเป็นทางเดิมมันเป็นทางที่แบบที่เขาขึ้นประจำที่แบบรถสมัยก่อนขึ้นเลนนี้ประจำไงแล้วพอถนนขยายเขาขยายถนนเห็นไหมพอขยายถนนปุ๊บมันก็เลยมีหลายเลนพอมีหลายเลนปุ๊บพอเลนซ้ายไปวิ่งเลนซ้ายไม่ได้ครับอีกอย่างนึงก็เรื่องก้อนหินเนี่ยอันตรายเหมือนกันนะครับหน้าผาเนี่ยอันตรายนะครับตอนนี้รถพ่วงอยู่หน้าผมจะมองไปข้างหลังรถกระบะมาจะออกขวาผมเปิดไฟเลี้ยวก่อนนะครับขับรถนี่ต้องเปิดไฟเลี้ยวนะครับไม่ใช่เนื่องจากจะออกก็ออกนะครับไม่ใช่รถหลังมาหักออกปั๊บเดี๋ยวโดนด่าเลยไอ้ห่าเอ้ยรถมีไฟเลี้ยวไงวะเดี๋ยวโดนปลดแน่นอนล่ะหลังจากเราแซงแล้วมันก็จะเป็นเรื่องปกติเข้ากลางปกติคลิกเราวิ่งไปเลนกลางเนี่ยยังไม่สับนะอันนี้เครื่องเกียร์สามอยู่ยังไม่สับสับไม่ได้ครับเพราะมันจะไปเดินอยู่ต่อให้สับไปมันก็มันขึ้นไม่ได้หรอกหนักเอาง่ายๆให้มันพ้นเนินลงไปก่อนให้พ้นเนินเนี่ยให้ไปทางลาดเราก็จับ4สับ5ไว้นะครับมันก็อยู่ในตอนนี้อยู่ที่กม.เดี๋ยวผมดูหลักกม.ก่อนแล้วกันนะครับ66นะครับกม .66 ยิงเราก็ค่อยๆลากไปเลยเนี่ยใครที่มาก็อย่าลงไวนะครับจำเลยว่าอย่าลงไวช่องแคบดอยลวกเนี่ยเห็นป้ายเขาเตือนเนี่ยเอาเลยครับค่อยๆไปถ้ารถหนักแต่ถ้ารถเบาไม่มีใครว่าครับรถเบามันเบรกไงมันก็เบรกอยู่นะครับแต่รถเบาอันตรายอย่างเดียวถ้าฝนตกเนี่ยอันตรายอยู่นะครับมันจะลื่นนะครับถ้าฝนตกใหม่ในลื่นแต่ถ้าฝนตกประจำทุกวันเนี่ยมันไม่ค่อยลื่นครับเพราะมันล้างไปแล้วไงพวกเศษหินดินทรายเงี้ยมันตกมันไอไหลลงมาหมดแล้วนะครับเนี่ยผมไม่สับนะว่าถ้าผมสับเนี่ยมันก็หน้าคิดจะไม่ไหวแต่ผมต้องอัดขึ้นเต็มๆอ่ะอันนี้ผมไม่ได้อัดเนี่ยผมขึ้นเกียร์สามมานี่ครับก็มันเขาปิดถนนไงมันเหลือเลนเดียวผมก็เลยไม่อยากจะไปอัดขึ้นเพราะว่าผมคำนวณดูแล้วว่าข้างหน้ามีรถเทรลเลอร์ต่อให้ผมอัดขึ้นไปมันไม่มีประโยชน์เพราะยังไงผมก็ไปติดตูดเขาเฮ้ยหกล้อใหญ่แซงไม่แซงได้ไงหรอกรถเขาแรงกว่าเราล้อก็ใหญ่เบรกก็ใหญ่แต่ใส่ของน้อยกว่าเราหกล้อเล็กกับหกล้อใหญ่นี่มันต่างกันนะครับบางคนไม่รู้นะบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยหกล้อใหญ่เนี่ยบรรทุกน้ำหนักได้มากกว่าเนี่ยจริงๆไม่ใช่ครับ15ตันก็คือ15ตันเท่ากันนะครับนี่มันเป็นทางสวนกันไงอันนี้ผมจะเรียกเป็นทางสวนกันครับผมไม่ใช่เรียกทางสวนเลนมันไม่ใช่สวนเลนหรอกเขาให้มันสวนกันเพราะว่ามันสวนกันไง เอาสับ4แล้วครับหลังจากพ้นตรงนั้นขึ้นมาได้อยู่
ึบนี่มันก็จะเป็นหน้าผานะแถวนี้หน้าพงหน้าผาสดินสไลด์บ้างอะไรบ้างนี่ค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับช่วงไหนที่มันแบบฝนตกหนักๆนี่เละวนปิดถนนรถติดโอ้โหหนักน้ำท่วมกลางเขายังมีเลยครับท่านผู้ชมเคยมีคลิปผมถ่ายว่าน้ำท่วมกลางเขาไปตอดโอ้โหลองระวังครับเขาตั้งอันนี้มันไม่ตรงเนี่ยมันไม่ตรงเห็นไหมถ้าเป็นเก๋งแซงรถใหญ่มันแซงได้ครับแต่ถ้าเป็นรถใหญ่แซงรถใหญ่เนี่ยมันไม่น่าจะได้นะมันเสียวดิมันจะไปเกี่ยวอันนี้ไหมเราไม่ต้องไปพยายามไปบังคับหรอกมันลำบากครับเนี่ยมันหน่อยเดียวมันก็จะพ้นแล้วเฮ้ยติดอะไรวะเนี่ยแซงมามันก็อยู่ได้แค่นี้แหละพวกเนี่ยมันรอด่าเขานั่นน่ะรีบครับรีบโอ้โหรีบครับโอ้โหใจเย็นลูกพี่ไม่หรอกที่ผมเว้นไว้เพราะอะไรผมก็เว้นไปเพื่อผมระยะเวลาขึ้นมาเนี่ยมันต้องมีระยะเลี้ยงรอบขึ้นมาถ้าไม่เว้นเนี่ยจี้ปุ๊บพอข้างหน้าหมดพอข้างหน้าขึ้นเวปุ๊บเราก็หมดเหมือนกันเพราะเราไม่มีระยะที่จะไปได้ไงมันก็เลยหมดแต่บางคนเขาไม่รู้หรอกว่าเอ้ยมันขับอะไรมันเว้นไว้ทำไมวะเนี่ยโอ้โหไม่ได้เว้นไว้เพื่ออะไรหรอกมันมีประโยชน์เอาเว้นไว้เพื่อตัวเองนี่แหละไม่อยากจะถอนต่อบางคนเปิดไปเร็วนี่ยังกันแรงเลยนะผมเปิดปุ๊บโอ้โหมาเลยแรงรถอะแรงอ๋อจังหวะนี้โอ้โหสามเลยเลยพี่น้องโอ้โหผมต้องออกขวานะฮะออกขวาได้อยู่ครับออกขวาได้อยู่ครับเวพันธ์ธรรมดายัดไปดิพี่ไปเร็วโอ้มีแต่รถตู้แหมตรงนี้น้ำท่วมเนี่ยตรงนี้ข้างหน้าผมเนี่ยน้ำท่วมแบบโอ้โหถึงเอวว่าท่อมันตันมันเป็นทางเขาทำทางกั้นน้ำเขาบอกว่าท่อมันตันน้ำท่วมหมดเลยเนี่ยตรงข้างล่างเนี่ยน้ำแบบข้ามบริเออร์เนี่ยน้ำมันล้นมาเนี่ยผมมาถ่ายคลิปทันเยอะตอนนั้นน่ะโอ้โหเป็นประวัติศาสตร์โลกเลยน้ำท่วมกลางเขาเขาบอกว่าท่อมันตันนี่ครับเนี่ยตรงนี้เลยท่วมแบบเต็มเลยฮะแล้วเขาก็ไม่ยอมเจาะไอ้ปูนนี่ออกเขาก็เอาเครื่องวิทย์น้ำมาวิทย์บางทีเป็นเดือนนะวิทย์น้ำมันยังแห้งเลยแต่ก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไรแต่บางทีมันก็งงมันสูบน้ำเปลืองน้ำมันนะเจาะมันเลยไปทำไมอับสีครับเห็นไหมขึ้นขวาหมดเลยนี่เป็นเจ้าวิกเตอร์ครับน่าจะ3-4นะ3-8น่าจะแรงกว่านี้นะโอ้รถตู้เยอะนะแต่อย่างว่าแหละเขาขึ้นกลางดึกไม่ได้อะบางคนอาจจะกลัวผีบางคนอาจจะกลัวลื่นเพราะว่าฟ้ามันครึ้มไงเหมือนฝนมันตกไงคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละนะครับมาบอกอะไรเนี่ยมันมีประโยชน์บ้างผมก็เป็นอย่างนี้แหละผมก็ตามภาษาผมแหละถ่ายไปเรื่อยยอดวิวก็มาเรื่อยๆครับก็ขอบคุณนะครับทุกคนที่ติดตามแล้วก็ที่ให้ความสนใจในการใช้รถใช้ถนนบนเส้นทางเขาแม่สอดครับผมเนี่ยก็ไปมาเยอะแล้วแหละแต่ว่าถ้าเอาประจำจริงๆผมก็อยู่อยู่แค่แม่สอดเนี่ยเดี๋ยวว่าอยู่แค่แม่สอดเลยครับราคางานทุกวันนี้มันไปไหนไม่ได้ครับอยู่แม่สอดนี่ยังเหลือกินดีนะไปอยู่ที่อื่นนี่หาค่าน้ำมันแล้วเหลือ500เราจะไปที่อื่นทำไมเราประมาณนั้นแหละง่ายๆจบเจ้าไม่เล่าหรือเจอใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ